วันที่19พฤศจิกายน2566ที่วัดอาศิรวาสเกาะเกิ้งตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงนับพันคนพากันหอบลูกจูงหลานแห่เครื่องกฐินหมอนขิดข้าวสารและจตุปัจจัยข้ามสะพานไม้ที่ใช้ข้ามแม่น้ำชีทอดกฐินแบบโบราณเพื่อสมทบทุนบูรณะสะพานไม้อนุสรณ์150ปีจังหวัดมหาสารคามหรือเรียกติดปากกันว่าสะพานไม้เกาะเกิ้งความยาว145เมตรที่กำลังผุพังพระอาจารย์กมลอัตตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบอกว่าวันนี้ทางวัดได้จัดงานมหากฐินรวมเป็นงานกฐินแบบโบราณหาเงินทุนบูรณะสะพานวัดป่าเกาะเกิ้งเป็นสะพานไม้ที่สร้างขึ้นเมื่อ10ปีก่อนเพื่อให้ชาวบ้านที่จะมาทำบุญสามารถข้ามไปมาได้สะดวกเดิมชาวบ้านจะข้ามด้วยเรือซึ่งอันตรายพระในวัดจึงได้ร่วมกับชาวบ้านนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวิทยาลัยเทคนิคและมูลนิธิต่างๆจึงรวมพลังช่วยกันสร้างสะพานไม้นี้ขึ้นต่อมาได้มีพุทธศาสนิกชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวถ่ายรูปจำนวนมากจนเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงปัจจุบันสะพานไม้ดังกล่าวได้ผุพังตามกาลเวลาสะพานถูกน้ำท่วมครั้งใหญ่ติดต่อกันหลายปีแม้ญาติโยมและพระช่วยกันซ่อมแซมทุกปีแต่ยังมีหลายจุดผุพังไม่สามารถซ่อมแซมได้ก่อนหน้านี้ได้จัดงานทอดพระป่าสมทบทุนไปแล้ว1ครั้งเนื่องจากต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงจึงไม่เพียงพอดังนั้นทางคณะกรรมการวัดและญาติโยมจึงมีมติจัดงานทอดกฐินครั้งนี้ขึ้นโดยยอดกฐินที่ได้รวม 1,299,999.01 บาทบุญกฐินที่ได้ร่วมกันคราวนี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสำเร็จอบายมุขสิ่งอัปมงคลทั้งปวงอย่าได้ก้ำกาย